วันนี้เรากลับมาในเกม The Land Beast Us อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปปราบบอสตัวสุดท้ายให้ได้กันนะดังนั้นในช่วงระหว่างทางเนี่ยผมก็จะข้ามๆมันไปนะโอเคครั้งที่แล้วเราเล่นจนได้โซมา 3,000 กว่าๆนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดสกิลติดตัวกันจะอัปเกรดตัวนี้นะแต่เราจะได้โซเยอะขึ้นมันอัพได้อีกก็อัพอีกเหลือ 1,000 ก็เอาไปลงที่เลือดละกันทองอ่ะเหลืออีกสักหน่อยลงทองก็ได้เอ๊ะเหลืออีกแล้วอ่ะลงทองโอเคประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะลุยเลยรูปนี้เจอบอสเฟสแรกได้เครื่องรางมาแค่3เองนะอาวุธก็ได้แค่3ก็โอเคไปตามนั้นกระสลามตีหนึ่งยังไม่ตีโอเคลบเสกสลามมาแล้วตบโอเคง่ายอยู่เครื่องรางสีทองขอชุดโมไม่ได้ชุดไม่เป็นไรเอ๊ะอันนี้คืนชีพได้อันนี้อาวุธของคุณจะบวก2เลเวลไม่เอาแล้วกันเอาขอคืนชีพโอเคเอาอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะต้องไปสู้กับมินิบอสต้องไปตีแกนกลางมันก่อนนะหยุดเอ้าลืมไปเลยว่าตี2ช่องก็จะลำบากหน่อยตรงที่เราจะต้องเดินโอเคจะตายอยู่แล้วเนี่ยดูแล้วไม่น่าถึงบอสตัวสุดท้ายแน่เลยเราไม่มีอาวุธดูดเลือดเลยเนี่ยไม่ให้อาวุธดูดเลือดมาเลยให้แต่ของเดิมๆมาที่บอกไม่น่าอยู่ดีเพราะว่าเงินเราไม่ถึงไปได้ห้องฮิลโอเคเหมือนก่อนเจอบอสจะเจอห้องฮิลตลอดนะโอเคก็ถือว่าให้เราเตรียมตัวหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีเงินไว้สุ่มกล่องอยู่ดีโอเคย้ายค่าลบการมีอยู่ของเจ้าอย่างนั้นเหรอคุณผู้หญิงคุณผมต้องทำภารกิจของผมให้เสร็จไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามดีข้าจะเผาให้เจ้าเป็นจุนตนเจ้าลืมไปเลยว่าเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรเราต้องมีสมาธิในการเล่นตัวนี้หน่อยน่ารอดว่ะจบแล้วครับครั้งนี้ฉันจะไม่เผานายแล้วนะสภาพตอนนี้ถือว่าสุกแบบสุดๆไปเลยไม่ต้องมาตอกย้ำก็ได้แหมยังไงเราก็จะผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับดังนั้นเราก็ได้โซกลับมาเพื่ออัพความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนะครับถ้าเอาโซกลับมาก่อนดีกว่าเปล่าวะในความคิดผมว่าเอากลับมาก่อนน่าจะดีแม็กซิมัมแล้วนะ 1,000 ก็ได้แค่ทองแล้วต้องละเก็บไว้เอาพ่ายแพ้กลับมาเฉยไม่เป็นไรเราเอาโซมาปั๊มตัวเองทองเริ่มต้นสักหน่อยผมจะเก็บโซไว้ไอ้นี่แหละอัพเลือดเยอะๆแล้วรู้สึกจะพลาดตายบ่อยแล้วเกินเราโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปของดีกว่าอันนี้เลเวล3นะครับของอันแรก
อันนี้แม็กซิมัมเลยนะเลเวล4อันนี้แค่เลเวล2นะอีกเลเวล3เครื่องรางก็ตามนี้นะอันนี้ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เลยไม่น่าเอามานะเพราะว่ามันเริ่มเฟสสุดท้ายแล้วไงผมก็ลืมคิดไปแต่ไม่เป็นไรมาอันนี้จะเอาให้กึ่งสุกกึ่งดิบไปเลยหรือว่าจะสุกจนแห้งกรอบเลยดีล่ะนะคุณรู้ใช่ไหมว่าร่างกายของผมไม่มีเนื้อหนังข้าขอสาบานเลยข้าจะเคี้ยววิญญาณของแกให้จงได้มาตอนนี้เขาจะเคี้ยววิญญาณเราได้เปล่าโอ้ยลืมแบบคือลืมไปนะว่าแบบว่าถ้าเราจะเดินเราต้องกดปุ่มตัวเท้าด้วยเอาหลบยังไงล่ะเนี่ยแรกแล้วกันมันต้องทำยังไงให้ไอ้ลาวาตรงพื้นมันหายไปวะไม่ได้การแล้วบางทีผมชอบสับสนช่องที่มันยืนอยู่นะไปยืนช่องหลังแล้วมันตีไม่ได้นะมันต้อง3ช่องที่มันเป็นระยะเท้าของมันเยี่ยมไม่มีสิทธิ์มาเยือนแผ่นดินอันนิวไม่อีกแล้วบอกว่าครั้งนี้ท่านจะคงรู้ว่าข้ากำลังทำสิ่งใดอยู่ฝาบาทเย้ฝาบอสตัวแรกได้แล้วอย่าอ่อนไว้ไปเลยพวกปีศาจพวกนี้รวมตัวกันใหม่อีกครั้งแค่อ่อนแอนไปหน่อยยังไงพวกนี้ก็เป็นอมตะอยู่แล้วโอ้เป็นอมตะก็ฟาร์มโซได้เรื่อยสิภารกิจเสร็จสิ้นอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งนะถ้าให้พูดชัดๆนั่นก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวกระติดลิดนิดเดียวแต่ตอนนี้นายสามารถเอาดวงวิญญาณเอาวิญญาณของครึ่งปีศาจครึ่งผู้สร้างกลับไปที่ห้องทดลองได้แล้วช่วงสาระน่ารู้พลังงานวิญญาณเป็นแหล่งพลังงานที่น่าอัศจรรย์ที่สุดตั้งแต่มนุษย์ค้นพบมาด้วยความรู้โซเทคของผู้สร้างฉันสามารถอัปเกรดนายจากของพวกนี้ได้อย่าบอกนะว่าเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาตั้งแต่แรกโอ้ผ่านแล้วสิครับที่เห็นอยู่เนี่ยคือ1ชั่วโมงที่ผมฟาร์มผมเล่นมานะขอบคุณที่เล่นเกมของเราขอบคุณเช่นกันโอ้สุดยอดเลยลืมบอกไปว่านี่ยังเป็นแค่เดโมนะโอเครับของรางวัลเยี่ยมไปเลยอันนี้เหมือนเป็นของเริ่มต้นหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูก่อนโอเคโซพวกนี้ก็อัปเกรดได้นะอัปเกรดเลือดอัปเกรดไม่ได้แล้วโอเคแค่นี้แล้วกันโอเคครับสำหรับ The Land Beast Artฉบับเดโมจบไว้เพียงเท่านี้นะครับจบแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เดือนหน้ามีเงินเข้าก็เดี๋ยวอาจจะซื้อเล่นเกมตัวเต็มเอานะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอยู่นะแค่เดโมนี่ก็ถือว่าตึงมือแล้วนะด้วยความสนุกของมันเนี่ยแหละก็คือเป็นแนวโรกไลท์ที่เราก็ต้องเล่นซ้ำๆไปเรื่อยนะเรียนรู้ความผิดพลาดแล้วก็หาวิธีการแก้ไขแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของเกมแนวนี้นะโอเคขอบคุณที่สละเวลารับชมทั้งผู้ติดตามและผู้หลงทางแล้วใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับถ้ามีอะไรมาพูดคุยก็คอมเมนต์กันได้หากใครชอบช่องของผมก็ช่วยกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบาย
ตายเพราะไฟอีกแล้วเออมันต้องอันนี้ของดี